และในวันนี้เขาก็กลับมาอีกครั้งกับการป้ายยาครั้งใหญ่กับเกมที่มีชื่อเกมว่า Brock Tower TD โอ้ยกัดลิ้นตัวเองวันนี้ครับมากันแบบเนิบๆสบายๆนิดนึงนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยบูล้างผ่านกันมากเอาไปว่าอย่าเสียเวลาฮะเราเนี่ยมาเลือกแมปกันก่อนนะฮะแมปที่เราจะเล่นก็คือแมปแรกของเราก็แบบนี้แหละเอาล่ะเกมนี้ครับคุณผู้ชมฮะสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างครับเราเนี่ยจะต้องป้องกันปราสาทอันยิ่งใหญ่ก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่ก็เราต้องป้องกันปราสาทอันนี้นะฮะจากฝูงมอนสเตอร์ที่จะบุกมาจากฟากฟ้าซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเมืองของเรานั้นเนี่ยมันลอยฟ้าอยู่ได้อย่างไรแต่ก็ก่อนอื่นเลยสร้างทาวเวอร์ก่อนนี่ครับถ้าสมมุติเราเนี่ยสร้างทาวเวอร์บนที่สูงนะฮะมันจะมีเนินนิดนึงใช่มั้ยมันจะบวกระยะการโจมตีหรือว่าแอทแทคดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้น 25% แบบเมื่อกี้นะฮะถ้าสมมุติเราไม่มีก็จะไม่บวกและสิ่งที่เราทำได้มีอะไรบ้างฮะคุณผู้ชมฮะเราสามารถดูได้นะฮะว่าอันนี้อะไรวะเนี่ยบล็อกเนี่ยคืออะไรเขาบอกว่าบล็อกนั้นเนี่ยคือส่วนที่เรานั้นเนี่ยจะสามารถขยายพื้นที่ของเราได้อย่างเช่นถ้าสมมุติเราเนี่ยกดบล็อกหญ้ามาแล้วเรากดขยายเป้งเราก็จะงอกพื้นที่ของเราเนี่ยขยายขนาดใหญ่ออกมาแต่จะต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วยซึ่งก็อยู่ด้านขวาบนตรงนี้นั่นเองนะฮะและนอกเหนือจากนั้นนะฮะก็ยังมีทรัพยากรที่เรานั้นเนี่ยจะต้องทำการสร้างอันนี้ซอมิลนะฮะเครื่องตัดไม้ซึ่งถ้าเราวางไปปุ๊บมันก็จะทำการตัดไม้เก็บทรัพยากรไม้ให้เรานะฮะและอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องขุดหินใช่ไหมเราก็ต้องงอกพื้นที่ทะเลทรายออกมาก่อนนะฮะเพื่อทำการงอกหินขึ้นมาและเราก็ทำการสร้างเหมืองขุดหินเป็นไงเริ่มมาแล้วคุณผู้ชมฮะอาณาจักรของเราเริ่มมาและเราเนี่ยพร้อมที่จะป้องกันปราสาทหรือยังแต่ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีป้อมปืนมากกว่านี้ว่างั้นไหมเอาเป็นว่าสตาร์ทเวฟกันเลยฮะไปมาแล้วครับฝูงตัวอะไรวะข้างคาวมันบินสูงขนาดนี้เลยอย่างงั้นเหรอนี่ครับมายิ่งตัวมันพอปะวะเนี่ยหรือว่าเราต้องมีป้อมปืนอีกสักอันนะอีกอันแล้วกันนะเราสามารถสร้างป้อมประการนะฮะระหว่างเวฟได้นะฮะและเมื่อจบเวฟเนี่ยเขาจะให้ค่าตอบแทนเราซึ่งเราก็จะเอาไปขยายเกาะของเราต่อปึ๊บเอาเป็นว่าสร้างที่ตัดไม้เพิ่มก่อนก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ทรัพยากรหมดแล้วสตาร์ทเวฟต่อไปซึ่งเรานั้นเนี่ยสามารถดูได้นะฮะว่าทาวเวอร์ที่เรามีนั้นเนี่ยกับศัตรูที่บุกเข้ามานั้นเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างอย่างเช่นเจ้าขังข่าวที่บุกเข้ามาก็มี HP สัตว์เด็ดไอ้นี่มันไม่ใช่ขังข่าวดิมันมีตัวเป็นตัวแตนฮะคุณผู้ชมฮะเลือด50 SP 20 SP มันคืออะไรวะอะไรก็ช่างมันก็แล้วกันนะและตอนนี้ครับเมื่อเราเนี่ยเลเวลอัพไปนะฮะก็จะมีของให้เราเลือกเป็นแบบสุ่มนะซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้นะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นการโจมตีแบบระเบิดนะฮะทำแอเรียดาเมจหรือว่าจะเป็นเมจที่จะสามารถโจมตีเป็นเวทแล้วก็ใช้มานาของเราเหรอเอามาก็ได้คุณผู้ชมฮะผมขอลองนักเวทสักหน่อยดีกว่าใช้ก้อนหินในการสร้างลองสร้างมาสักตัวนึงก็แล้วกันนะและส่วนมานานั้นเนี่ยมันคืออันนี้ใช่ไหมผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องขยายพื้นที่ของเราออกไปสักหน่อยอะวิอะไรอะทองคำอย่างงั้นเหรอขุดได้ไหมไม่ได้ขุดหินมาก่อนก็ได้นะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะขุดไม้ก็ไม่พอเอานักเวทอีกตัวนึงเอาไว้บนนี้บวก 50% ดาเมจเลยด้วยแล้วก็เอาป้อมปืนวางตรงนี้อีกสักอันนึงเพื่อความปลอดภัยตอนนี้เงินหมดแล้วได้นักเวทอีกตัวนึงอย่างงั้นเหรอเอาไว้ก่อนแล้วกันนะไปเวฟต่อไปมาแล้วครับคุณผู้ชมฮะมาแล้วเราต้องป้องกันปราสาทของเราไว้อุ๊ยนักเวทยิงเป็นไฟเหรออุ๊ยแรงมากเฮ้ยมันยิงทีเดียวหายเลยว่ะมันคุ้มค่ามากเลยได้เดี๋ยวทำไปเล่นไปเอาละตอนนี้เลเวลเราเนี่ยผ่านไปครึ่งนึงแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเวฟต่อไปน่าจะเวลอัพแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะต้องทำการตัดไม้เพิ่มแล้วก็ขยายอาณาเขตขึ้นไปด้านบนตรงนี้มีเฮ้ยเดี๋ยวนะมีเนินแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราป้อมปืนบวก 50% อันนี้หมดแล้วเอานักเวทอีกตัวก็แล้วกันบวก 25% โอเคไปเวฟต่อไปเอาละบุกเข้ามาเลยเราสามารถเร่งความเร็วได้ด้วยนะคุณผู้ชมฮะนี่ครับมาเร็วๆเลยบอกเลยว่าพวกแกไม่มีเอ้ยเวลอัพช็อคทาวเวอร์โจมตีสายฟ้านะฮะหรือว่าจะเป็นฟรีซทาวเวอร์เพื่อทำการสโลว์ศัตรูอันนี้ก็ดูน่าสนใจเหมือนกันนะเอาฟรีซทาวเวอร์มาก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะใช้ทองคำ250เลยอย่างนั้นล่ะเอามาก็ได้นะฮะลองใช้ดูสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยขยายพื้นที่ทะเลทรายของเราออกไปเพื่อทำการวางเหมืองขุดของเราไว้ตรงไหนดีวะเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยติดป้อมปืนของเราเพิ่มเข้าไปเป็นคอสโบแล้วก็เดี๋ยวเอานักเวทติดนี่ไปอีก1ตัวแล้วไปกันต่อเลยเฮ้ยตัวอะไรมันมาวะเนี่ยเดี๋ยวช้าหน่อยสิขอดูหน่อยสิตัวนี้มันคือตัวตัวแล้วมันคือตัวอะไรวะคุณผู้ชมฮะเอ้าผ่านแล้วเหรอทำไมมันง่ายได้ขนาดนี้วะเนี่ยฮะเอาล่ะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้นะผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยควรจะเก็บทรัพยากรไว้เยอะๆเพื่อขยายอาณาเขตของเรานะซึ่งตอนนี้เรามีทรัพยากรพอที่จะขยายพื้นที่และนี่มันก้อนอะไรวะเนี่ยคริสตัลอย่างนั้นเหรอ
ซึ่งเรายังไม่มีอุปกรณ์ในการขุดมันใช่ไหมเหมืองขุดไม่ได้นะฮะตัดต้นไม้ไปก่อนก็แล้วกันนะต้นไม้มันล้อมรอบแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยก็น่าวางที่ตัดไม้นะแต่มันเป็นเนินอ่ะการที่มันเป็นเนินเนี่ยเราควรจะใส่ป้อมปืนเข้าไปนะหรือว่าป้อมปะการของเราเพื่อให้มันนั่นเนี่ยแข็งแกร่งยังไงล่ะใช่ไหมและเดี๋ยวเรานั่นเนี่ยเอาไว้เท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะให้คุณผู้ชมฮะเราก็มาวางระหว่างเวฟเอาก็ได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะตอนนี้ไม้เหลือค่อนข้างน้อยแล้วผมคิดว่าเราเนี่ยอาจจะต้องมีการเพิ่มที่ตัดไม้ตรงนี้อีกที่นึงแล้วก็เดี๋ยวเรานั่นเนี่ยที่ขุดเหมืองไม่ได้และขยายอาณาเขตออกไปเวลอัพไหนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยวูดอินคัมนะฮะหรือว่าทำให้เราเนี่ยได้ไม้เยอะขึ้น 50% สโตนอินคัมก็ได้หินเยอะขึ้นเอาอะไรดีวะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเอาหินมาดีกว่านะเพราะถ้าเราเนี่ยมีหินเยอะเนี่ยเราจะขยายอาณาเขตของเราเนี่ยออกไปได้เยอะยังไงล่ะเอาตัดไม้ตรงนี้ตัดได้ทีละ5ผมคิดว่าน่าจะได้ไม้เยอะอยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้ทรัพยากรเราหมดแล้วไปเวฟต่อไปเร่งความเร็วไหนดูซิมีตัวอะไรแปลกๆมามั้ยเหมือนว่าจะมีแค่ข้างข่าวฮะคุณผู้ชมฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมั้งนี่ครับนักเวทของเราฮะโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวนะมันบอกว่ามันบวกเงิน700เนี่ยผมกำลังสงสัยมากเลยว่าทำไมเงินของเรามันมีแค่600วะมันมีใครยักยอกเงินไปปะวะเนี่ยผมว่ามันต้องมีคนยักยอกเงินผมไปแน่ๆแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานะเนี่ยวางฟิทาวเวอร์ของเราเพิ่มอีก1นะฮะแล้วเดี๋ยวนักเวทของเราเอาไว้ตรงนี้อีกตัวนึงก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่านักเวทเนี่ยตีค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็ติดป้อมปืนเข้าไปเป็นป้อมคอสโบไว้ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้อีก1คราวนี้เนี่ยบอกแล้วว่าเยอะแล้วก็ขยายอาณาเขตของเราออกไปตรงนี้ตังหมดแล้วอย่างงั้นเหรอตรงนี้ได้ติดเพิ่มเข้าไปอีก1แล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยทำหมดละไปกันต่อเลยไปเวฟต่อไปเลยก็ได้ไหนดูซิอุ๊ยมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนี่อุ๊ยมันโดนนักเวทเราโจมตีทีเดียวตายเลยเดี๋ยวไว้ทำไปเล่นไปนักเวทของเรานี่ช่างแข็งแกร่งไซนี่กระไรเอาละเวลอัพไหนดูซิคาตาพาวอันนี้เนี่ยดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะ powerful shower ที่จะสามารถโจมตีและใช้หินในการโจมตีอย่างนั้นเหรอและนี่อะไรเนี่ยเพิ่มมานาบวก150แต่อันนี้น่าสนใจกว่าคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันนั้นเนี่ยจะเป็นเฟอร์แนนซ์เราจะสร้างสิ่งนี้ข้างทองคำนะแล้วเราจะได้โกกลับมาหรือว่าเงินกลับมานั่นเองนะฮะและเมื่อเราสร้างมันปุ๊บบวก1ได้ทองกลับมาอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นเช่นนั้นนะก็วางไว้2อันมันซะเลยแล้วไปเวฟต่อไปกันเลยฮะเรามาสร้างระหว่างเวฟกันดีกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะจริงไหมแล้วก็ขยายอาณาเขตออกมาฝั่งนี้กันบ้างนะฮะก็มาดิเอ้ยมีทองคำโผล่มาแล้วจะตัวอะไรวะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยฮะปีศาจตาเดียวอย่างนั้นเหรอหน้าตามันเป็นยังไงเนี่ยฮะ CCD มันชื่อ CCD ฮะซึ่งเราฆ่ามันตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ช่างหัวมันก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่เราเอาเงินมาซื้ออะไรไม่ได้เลยฮะเอาเป็นว่าขยายอาณาเขตของเราขึ้นไปด้านบนกันสักหน่อยดีกว่านะพื้นที่ตัดไม้จงมาแล้วไปกันต่อเลยนะฮะตอนนี้ไม้เราน่าจะเหลือเฟือและนี่ติดตรงนี้เข้าไปติดทาวเวอร์เข้าไป3ป้อมปะการเอ้ยตรงนี้อีกตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเอานักเวทใส่ตรงนี้ไปเดี๋ยวเฮ้ยมันมาเยอะ3ตัวเลยวะเนี่ยแต่เป็นไงเอลดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าความสามารถของมันก็คือนะฮะสร้างไว้ใกล้ต้นไม้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจใช่ไหมไหนลองซิพื้นที่มันเต็มหมดเลยฮะถ้าสมมติเราเนี่ยทำการรื้ออันนี้ออกขายได้เอานี่วู้ที่สูงบวก 50% แล้วก็บวกอีก 40% จากต้นไม้แสดงว่าต้นไม้บวกต้นละ 20% อย่างนั้นเหรอก็ดูน่าสนใจนะดูเก่งนะคุณผู้ชมว่ากันไหมเอามาไว้ตรงนี้นะฮะก็จะบวก 70% ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วถ้าสมมุติว่ามีตรงไหนที่ต้นไม้เยอะๆอีกป่ะเนี่ยอ่ะหมดแล้วไอ้ตรงนี้ผมว่าตรงนี้ขายทิ้งแล้วเอามาตั้งบวก 150% คุณผู้ชมฮะบวกต้นไม้5ต้นก็ 100% แล้วก็อีก 50% จากที่สูงนะนะน่าเป็นอะไรที่ดีนะไปกันต่อเลยละกันออกมาเลยจะพวกปีศาจก็ไม่มีทางที่จะสามารถทำลายป้อมปะการอันแข็งแกร่งของข้าได้ลองจะบอกให้เดี๋ยววางเหมืองอันนี้เป็นเตาเผาเพื่อเผาเขาเรียกว่าอะไรวะทองคำใช่แล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะวางที่ขุดเพื่อขุดหินเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้หินของเราเนี่ยเริ่มน้อยแล้วเอาละผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะเก็บทรัพยากรไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรานั้นเนี่ยน่าจะแข็งแกร่งเพียงพอแล้วเปล่าวะก็ได้แต่เพียงพอแหละมั้งเปล่าวะนั่นแหละนั่นแหละเลเวลอัพแล้วนะฮะไหนดูซิมีอะไรบ้างสตาร์ทาวเวอร์นี่คืออะไรวะเนี่ย powerful single target นะฮะหรือว่าโจมตีแรงมาก1 target แล้วก็ระยะการโจมตีคือโคตรไกลแบบอินฟินิตี้นะก็คือตรงไหนก็โดนนะแล้วก็ใช้มานาในการโจมตีซึ่งผมคิดว่ามันดูน่าสนใจแต่อันนี้น่าสนใจกว่าฮะวินเทอร์นะฮะหรือว่าเป็นบล็อกวินเทอร์เราน่าจะสามารถขยายอาณาเขตที่เป็นหิมะออกไปซึ่งมันจะอ๋องอกเป็นมานาอย่างงั้นเหรอแต่มันก็ไม่มีอะไรที่สามารถดึงดูดมานามาจากไอพื้นที่พวกนี้ได้ไม่ใช่เหรอวะเนี่ย
เอาเป็นว่าผมคิดว่าเรานั้นเนี่ยควรจะเน้นไปที่การขุดหินเพิ่มเติมสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้หินของเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อการใช้งานเห็นไหมดูดิมีอยู่200ตอนนี้เป็น700เนี่ยเดี๋ยวหาที่สร้างอาร์เชอร์สักหน่อยดีกว่านะอันนี้บวก 60% วางไว้หน่อยก็แล้วกันถามว่าทำไมเราถึงต้องรีบสร้างป้อมปราการนะเพราะว่าป้อมปราการของเราเนี่ยมันสามารถอัพเลเวลตัวเองได้คุณผู้ชมฮะถ้ามันอยู่นานเนี่ยเลเวลมันก็จะอัพแล้วพอเลเวลอัพเนี่ยมันก็จะเก่งใช่ไหมล่ะฉะนั้นไปเวฟต่อไปกันเลยฮะเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยหาที่ขุดหินตัวอะไรวะเฮ้ยผีอ่ะมีผีโอ้ผีจริงด้วยคุณผู้ชมฮะซึ่งผมบอกเลยว่าแค่ผีเนี่ยมันไม่สามารถต้านทานอาวุธของเราได้อยู่แล้วนะซึ่งความสามารถของมันคืออะไรฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเหมือนมันจะน็อกแบ็กกระสุนกลับเดี๋ยวนะสะท้อนกระสุนเหรอก็ตายอยู่ดีเพราะว่าหรือว่ามันอาจจะแพ้พลังเวทเป็นไปได้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยสร้างกองทัพนักเวทของเราเพิ่มดีกว่านะซึ่งวางไว้ตรงนี้อีกสักตัวนึงก็แล้วกันแล้วมานาของเรามันจะพอใช้ป่ะเนี่ยฮะหรือว่าเราสร้างฟีซซิ่งไว้อีกสักจุดหนึ่งเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะและเดี๋ยวเราสร้างที่ขุดหินเพิ่มกันสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าหินนั้นเนี่ยมันไม่พอต่อการใช้งานเลยเอาเป็นว่าเอาบล็อกมาเพิ่มสักตรงนี้หมดแล้วอย่างนั้นเหรอเนี่ยหินเอาไว้ตรงนี้อีกหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งก็น่าจะเพียงพอแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเอานักเวทนักธนูมาตรงนี้ไม่คุ้มเอานักเวทใส่มันตรงนี้เลยก็แล้วกันแล้วไปกันต่อเลยต่อไปเวลเราน่าจะอัพคุณผู้ชมฮะเอาระบุกเข้ามาเจ้าพวกค้างคาวปีศาจจะมีตัวอะไรบุกมาอีกไหมมาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะมาแล้วไอตัวลูกตาปีศาจบอกแล้วว่าก็ไม่เท่าไรหรอกบอกแล้วว่าก็ไม่เท่าไรร่วงมาแล้ว1เอาละตัว2ตัว3อู้ร่วงรัวๆมานาของเราเนี่ยลดลงไปอยู่ที่ประมาณ66แสดงว่าเราอาจจะเพิ่มป้อมประการได้อีกสักนิดหน่อยใช่ผมคิดว่าเราน่าจะเพิ่มได้นะว่าไงมั้ยผมคิดว่าเรานะเอ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะฮะแกมันปีศาจตัวใหม่ใช่ไหมแต่ไม่ได้ห่วงฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้ครับเราเอา stone income มาดีกว่านะเราจะได้ขุดหินได้เพิ่มมากขึ้นและไปเวฟต่อไปกันเลยจะว่าไปเฮ้ยผมว่าเราควรจะมีป้อมปืนเพิ่มละเราควรจะมีป้อมปืนเพิ่มแล้วคุณผู้ชมฮะนักธนูเอาวางไว้ตรงนี้บวก 80% อันนี้4080%ไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะผมคิดว่าผ่านอีกเวฟแล้วอย่างงั้นเหรอเนี่ยไปเวฟต่อไปเลยฮะอย่าหยุดยั้งคุณผู้ชมฮะเอานักธนูวางไว้ตรงไหนได้อีกบ้างวะเนี่ยอันนี้ 60% 40ไม่มีตรงไหนคุ้มๆแล้วเหรอฮะไม่น่ามีที่แล้วเอาเป็นว่าเวฟต่อไปเวลเราจะอัพแล้วฮะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปเนี่ยตอนนี้เราเจอกับมอนสเตอร์อะไรวะเนี่ยมีธาตุลมมีธาตุน้ำแข็งธาตุไฟนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ามากันทุกธาตุเลยเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยแสดงว่านักเวทของเราเนี่ยไม่สามารถโจมตีมันได้ใช่ไหมและนี่อะไรเนี่ยฮะไรเบอรี่นะฮะอินเสิร์ตสปีดนะฮะในการรีเสิร์ชน่าจะทำให้เวลของเราเนี่ยอัพไวขึ้นแล้วก็สวอร์มอันนี้เนี่ยเป็นบึงใช่ไหมซึ่งเราจะได้โกลเพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งที่เราอยากได้คืออันนี้ฮะคุณผู้ชมฮะไพลอนนะฮะซึ่งถ้าเราสร้างมันข้างคริสตัลเนี่ยจะทำให้มานารีเจนไวขึ้นซึ่งผมนั้นเนี่ยเลือกมันมาแล้วนี่เลยปั๊บ1แล้วก็เดี๋ยวหัวที่เต็มตรงนี้อีก1นะฮะคราวนี้เนี่ยมานาของเราเนี่ยก็จะเพิ่มพูนขึ้นมาและเราก็สามารถใช้นักเวทได้อย่างภาคภูมิใจและไม่ต้องติดขัดอะไรแล้ววางนักเวทเพิ่มเข้าไปวางหินที่มันเป็นฟีสสโตนฟีสทาวเวอร์เอาหินฟีสเพิ่มไปอีก1แล้วไปเวฟต่อไปกันเลยคราวนี้ครับเราก็สามารถเพิ่มนะฮะพวกนักเวทหรือว่าตัวอะไรที่มันใช้มานาเนี่ยได้เต็มพิกัดแล้วเพราะว่าเราสามารถรีเจนมานาหรือว่าเพิ่มมานาให้ตัวเราได้แล้วเฮ้ยมันบุกทะลวงเข้ามาได้เห็นมั้ยทําไปเล่นไปพวกแกดูอันตรายมากเลยนะเวฟต่อไปเดี๋ยวเรานะโอ้โหคราวนี้มันตัวใหญ่ว่ะคุณผู้ชมฮะเราเอานักธนูอันนี้บวก 80% ก็น่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็ตังเราเหลืออยู่อันนี้บวก 60% โอเคแล้วเดี๋ยวเอานักเวทใส่เข้าไปตรงไหนดีวะเนี่ยคุณผู้ชมใส่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะฮะและพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเอาป้อมปืนใส่เข้าไปนะฮะเอาไว้เยอะๆไว้ก่อนนะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีน้อยเนี่ยและในอนาคตมันไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับเราได้นะจริงไหมเล่นไงเนี่ยตอนนี้ไม้ของเราเนี่ยมันก็เหลืออยู่แล้วนะฮะขุดคริสตัลเพิ่มเข้าไปตรงนี้และตอนนี้เราก็ใส่นักเวทเพิ่มไปอีก1ตัวไอ้เดี๋ยวนะนักเวทตรงนี้ย้ายมาไว้ตรงนี้บวก 50% นะฮะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เอาคริสตัลวางตรงนี้ไปอีกนะฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเพิ่มพื้นที่ป่าเข้าไปแล้วก็เอาที่ขุดไม้เพิ่มเข้าไปนะฮะจริงเราวางเอลไว้ตรงนี้ได้นะเว้ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันจะบวกเยอะจะตังเอลหมดไม่เป็นไรขยายพื้นที่ไปอีกก็แล้วกันนะฮะคราวนี้ผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยพื้นที่ของเอลของเราแน่ๆคุณผู้ชมฮะเวฟต่อไปมาแล้วฮะไหนดูซิมันจะมีตัวอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมามั้ยฮะ
คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่โกเลมยังไม่มาใช่ไหมยังไม่มีโกเลมใช่ไหมผมคิดว่าในอีกไม่ช้าในโกเลมน่าจะมาแล้วเดี๋ยวขยายอาณาเขตของเราออกไปตรงนี้แล้วก็พื้นที่หินของเราตรงนี้ไปอีกแล้วก็พื้นที่ไม้ตรงนี้ข้างบนตรงนี้ด้วยนะฮะขยายไปเยอะๆฮะและเมื่อเวลอัพตอนนี้มีอะไรอัปเกรดได้บ้างเนี่ยเอาไลบรารีมาดีไหมหรือว่าเอ้ยเพิ่มดาเมจทาวเวอร์แต่ผมคิดว่านะฮะเอาไลบรารีมาดีกว่าเวลเราจะได้อัปไวๆและเรานั้นเนี่ยจะได้ทำการเปิดหาของที่มันดีๆให้มันตอบโจทย์เราเว้ยเอานักธนูเอลมาวางตรงนี้บวกเท่าไหร่วะเนี่ยบวก 100% กับ 50% นะฮะบอกเลยของดีและตังค์หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโหอะไรวะเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะมีอะไรที่โจมตีแบบเป็นหมู่คณะมาบ้างเว้ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยหายนะอาจจะตามมาในไม่ช้าว่างั้นไหมมันเยอะมากมันโจมตีไม่ทันโชคดีที่ฟีดทาวเวอร์ของเราเนี่ยมันสามารถหยุดยั้งได้อยู่เดี๋ยวสร้างเพิ่มไปอีกก็แล้วกันนะตอนนี้ตังค์หมดเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าเราเนี่ยควรจะสร้างพื้นที่ในการขุดทองเพิ่มฮะคุณผู้ชมฮะใช่เราควรจะขุดทองเพิ่มกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่มีทองคำใช้ซึ่งทองคำนั้นเนี่ยมันหายากซะเหลือเกินนะเนี่ยฮะมีอีกไหมโอ้โหไม่มีทองคำเหลือเลยหรอไงวะเนี่ยไม่มีทองคำไม่เป็นไรขุดหินไปก่อนก็แล้วกันอุ้ยอันนี้บวก5เลยด้วยคุณผู้ชมฮะถือว่าคุ้มค่าอยู่แล้วเดี๋ยวอ่ะมาวางป้อมปืนตรงนี้ไว้ผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะมีป้อมปืนไว้เยอะๆไว้ก่อนไหมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอาละตอนนี้ทรัพยากรเราเริ่มหมดแล้วและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเวลเราอัพเมื่อไรแล้วก็จะมีอะไรดีๆเป็นการโจมตีแบบหมู่คณะโผล่มาให้เราบ้างนะและเดี๋ยวนะไลบรารีเนี่ยเราต้องสร้างด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยสร้างไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันดูว่างๆเดี๋ยวสร้างไว้เข้าไปละกันนะตรงนี้เวลเราน่าจะอัพเร็วขึ้นนะฮะไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าแต่เนี่ยในพื้นที่มันเหลือแล้วสร้างไว้4อันมาซะเลยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าบวก70อย่างนั้นเหรอก่อนหน้านี้มันบวก50ป่ะหรือว่าบวกเท่าไหร่ว่าผมก็ไม่ได้นับด้วยดิเอาว่าช่างมันก็แล้วกันคุณผู้ชมตอนนี้มันบุกไปเยอะขนาดนี้อันตรายมากๆฮะเดี๋ยวเราจะวางนักธนูก็ไม่ได้อันนักเวทนักเวทก็อุ๊ยอ๋อนี่ไงเห็นป่ะเมื่อกี้ผีมันปัดแบบปัดลูกจรวดของเราแต่เรื่องนั้นช่างมันไว้ก่อนนะเอาแคทเจอร์เพามาดีกว่านะฮะเพราะว่าแคทเจอร์เพานั้นเนี่ยจะสามารถโจมตีได้ระยะไกลแล้วก็โจมตีเป็นหมู่คณะใช่ไหมซึ่งมันเนี่ยจะใช้หินในการโจมตีด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นอะไรที่ดูอันตรายมากๆเพราะว่าหินเราอาจจะหมดก็ได้ฉะนั้นเราต้องสร้างที่ขุดหินเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับแคทเพาท์ที่มีมา2อันตรงนี้ซึ่งข้างบนนั้นเนี่ยควรจะมีด้วยหรือไม่ผมก็คิดว่าควรจะมีแต่พื้นที่ตรงนี้เราควรจะเก็บไว้ให้เอลเพราะว่ามันอยู่ใกล้ต้นไม้มากๆฉะนั้นเอาไว้ตรงนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้อีก1จุดน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วไปเวฟต่อไปกันเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันฮะการใช้หินในการโจมโอ๊ยโกเลมแกบังอาจบุกมาเองอ่ะแล้วโกเลมมันลอยมาจากไหนวะเนี่ยฮะจะลอยมาได้ยังไงเนี่ยฮะแต่มันร่วงไปแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไม่คารนามือหรอกนะจะบอกให้จะว่าไปแคทเพามันโจมตีคุ้มป่าววะเนี่ยนี่ไงอ๋อนี่ๆๆต้องดูครับเวลามันมาเยอะๆเนี่ยมันจะโดนหลายๆตัวนะฮะซึ่งบางทีมันมาตัวเดียวไงปัญหาคือบางทีมันมาตัวเดียวนี่แหละปัญหาล่ะเอาเป็นว่านะฮะเราจะแก้ปัญหาด้วยการสร้างพื้นที่ขุดไม้เพิ่มอีกสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ไม้ของเราเนี่ยเริ่มไม่พอในการใช้งานแล้วตายสักทีสิโอเคเรามีไม้แล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยสร้างที่ขุดไม้ไม่ใช่ที่ตัดไม้2อันตรงนี้วางตรงนี้เพิ่มไปอีก2จุดโอเคไม่มีปัญหาอุ๊ยตรงนี้ผมมองว่าแคทาพาวนั้นเนี่ย2จุดนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีแต่วางได้จุดเดียวเพราะว่าตังค์หมดไปกันต่อทรัพยากรเราหมดแล้วอุ๊ยเอาละเอลลงตรงนี้เลยบวก 25% กับ 80% โอเคแล้วป้อมปืนของเราทำไมมันนิ่งเฮ้ยไอ้ตัวเดี๋ยวแกมีความสามารถอะไรเดี๋ยวฮะ deactivate tower นะฮะหรือว่าหยุดยั้งป้อมปืนของเราป้อมปะการของเราไว้คุณผู้ชมฮะมันทำให้ป้อมปะการของเราเนี่ยหยุดการโจมตีซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูอันตรายมากๆเลยนะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็นะหายนะอาจจะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้าฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมีก็คือเหมือนว่าไม้จะไม่พอแล้ววะคุณผู้ชมฮะใช่ผมมีความรู้สึกว่าไม้ของเราเริ่มจะไม่พอละผมว่านักเวทเราอาจจะต้องมีอีกสักตัวนึงใช่2ตัวก็ได้ไม่พอเหรอ3ตัวยังไม่พอเหรอ4ตัวตรงนี้มานาของเราเริ่มลดไปเยอะแล้วนะทำไปเล่นไปได้อยู่ป้องกันไปทำได้ดีมากเอาละเวลอัพไหนดูซิมานารีเจนอันนี้เพิ่มขึ้นอย่างนั้นเหรอสปีดทาวเวอร์เฮ้ยสปีดทาวเวอร์อันนี้ดูน่าสนใจนะฮะเมื่อเราสร้างมันนั้นเนี่ยมันจะทำให้ทาวเวอร์รอบๆนั้นเนี่ยสปีดเร็วโอ้เป็นออร่าอย่างนี้เลยวะลองวางไว้ก่อน
ลองวางไว้1อันแล้วเดี๋ยวเราหาพื้นที่ตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้ขายทิ้งไปวางสปีดออร่าไว้ตรงนี้น่าจะแจ่มนะว่ากันนะและเดี๋ยวเราเอามาวางไว้ตรงนี้อีกที่นึงเอ้ยผมบอกแล้วว่าแจ่มๆตังยังเหลือตรงนี้ไม่ค่อยมีป้อมปืนว่ะตรงนี้น่าสนใจเอาล่ะมามันจะยิงเร็วยิงแรงขึ้นแต่มานะติดลบเราก็เก็บเงินแล้วคุณผู้ชมฮะเก็บเงินเพื่อหาของเพิ่มมานาเราต้องขยายพื้นที่ดินแดนหิมะของเราเพื่อหาก้อนมานาใช่ก้อนมานาจ๋าอยู่ไหนจ๊ะก้อนมานาอันนี้บวก2แล้วก็ตังหมดแล้วไปเวฟต่อไปกันเลยผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีเงินเพิ่มมากกว่านี้นะตอนนี้เนี่ยเราก็มีป้อมสปีดที่จะสามารถเพิ่มความเร็วแล้วใช่ไหมเราน่าจะยังพอรับไหวอยู่คุณผู้ชมฮะเอาล่ะตอนนี้มีตังก้อนมานาละมีตังก้อนมานาเพิ่มมาอีกโอ้โหมานาเกือบไม่พอเราต้องมีเงินมากกว่านี้เองเอาล่ะเหลือพวกแก3ตัวสุดท้ายเนี่ยฮะแกมั่นใจได้ไงฮะว่าจะสามารถบุกป้อมปราการอุ้ยแคทเพาของเราเวล6แล้วหรอทำไมมันอัพไม่ไวจังวะหรือว่าศัตรูมันบุกมาทางนี้เยอะยิ่งมันฆ่าเยอะเนี่ยเวลมันน่าจะอัพไวฮะอย่างเช่นพวกเอลพวกนี้เห็นป่ะเวล7เวล6นะฮะส่วนอันนี้ยังเวล1อยู่เลยอ่ะแสดงว่าไร้ประโยชน์เลยเนี่ยทำไปเล่นแต่ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าเงินทองไม่ค่อยพอใช้เลยว่ะคุณผู้ชมฮะเราอาจจะต้องมีการเพิ่มอะรีเจนมานาตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะและเดี๋ยวเรานะเนี่ยต้องขยายพื้นที่หามานาเพิ่มอีกนะฮะเราต้องการมานาเยอะๆฮะเราใช้แบบจอมเวทเยอะไงพอมีจอมเวทเยอะเนี่ยมานามันก็ต้องเยอะตามเลยจริงไหมอันนี้ใส่จอมเวทเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันนะโกเลมมันถึกมากเลยว่ะดูดิแต่มันก็ไม่สามารถต้านทานเราได้หรอกนะจะบอกให้เดี๋ยวเราเอาบอมบาเดียมาดีกว่านะฮะเพิ่มแอร์รีดาเมจกันสักหน่อยดีกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าการโจมตีของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาลองใช้มันดูก็แล้วกันนะหวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเรานะฮะคุณผู้ชมฮะ4จุดไปก่อนแล้วไปกันต่อเลยก็แล้วกันตอนนี้มีเงินพอสมควรเดี๋ยวเพิ่มอันนี้บวก4ถือว่าคุ้มค่าโอเคมานาของเราน่าจะเด้งกลับมาแล้วโจมตีเข้าไปไหนวะระยะการโจมตีใช้ได้อยู่โจมตีเป็นระเบิดออกมารอบทิศทางครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าดีเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยเอาป้อมสปีดทาวเวอร์เนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะทำให้มันนั้นเนี่ยสามารถโจมตีได้ไวยิ่งขึ้นแต่ก็แต่มันใช้เงินเยอะไง 4,500 เลยนะเว้ย 4,500 เราอาจจะต้องหาทองคำให้เยอะกว่านี้ฮะจะทำไงได้ว่าตอนนี้ทองคำเรามันน้อยไปหน่อยตรงนี้ขุดทองตรงนี้ด้วยนะฮะตอนนี้หินหมดเป็นที่เรียบร้อยเราอาจจะต้องมีพื้นที่การขุดหินเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้แล้วไปกันต่อเลยไม้เริ่มเหลือเยอะแล้วคุณผู้ชมฮะแล้วโกเลมมันมาอีกแล้วโอ้โกเลมนี่มันโผล่ขึ้นมาบนดินแดนของเราเว้ยคุณผู้ชมดูดิเห็นป่ะมันไม่ได้ลอยมานะไอ้โกเลมเนี่ยอะแต่บอกแล้วตายไปหนึ่งแล้วมาอีกตัว3ตัวแล้วล่ะจะเยอะไปหรือเปล่าพวกแกจะเยอะไปหรือเปล่าฮะหมดยังวะเกิดช้าแล้วเกิดโกเลมมาอีกแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะมีก็คือนักเวทนะฮะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสักเนี่ยอีกสักเยอะๆไปเลยใช่ครับนักเวทของเราเนี่ยจำเป็นเพราะว่ายังไงเนี่ยมานาเราก็มีเหลือเฟืออยู่แล้วอะนะว่ากันไหมเอานักเวทไว้ตรงนี้อีกหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้เอ้ยหินอะหินหมดอย่างงั้นเหรอเนี่ยหรือว่าเราควรจะขยายอาณาเขตของเราไปอีกสักนิดนึงดีวะคุณผู้ชมฮะใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ขยายอาณาเขตเนี่ยพื้นที่ขุดหินของเราเนี่ยมันจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆฉะนั้นเนี่ยเราต้องขยายอาณาเขตของเราไปนะตอนนี้เนี่ยเราเจอกับตัวอะไรมาบ้างแล้ววะเนี่ยถึงเฉดใช่ไหมเรายังไม่เจอกับข้างคาวแล้วก็ตัวตุ่นนะดูอันตรายเหมือนกันนะเมื่อกี้ตัวตุ่นเขาบอกว่ามันนั้นเนี่ยจะเกิดมาใต้พื้นดินนะซึ่งเฮ้ยมันหยุดป้อมปืนของเราเต็มไปหมดเลยมันหยุดป้อมปราการของเราเนี่ยไอ้พวกนี้อันตรายเหลือเกินอันตรายเหลือเกินทำไงดีวะเนี่ยแต่เราก็ผ่านไปได้นะขยายพื้นที่กันสักหน่อยดีกว่านะฮะคุณชมฮะขยายทะเลทรายซึ่งโอ้แทบไม่เจอหินเลยให้ตายสิมีอยู่2ก้อนใช่ไหมวางตรงนี้ก่อน2ก้อน4ก้อนนะฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยก็ป้อมระเบิดไว้ตรงนี้และเดี๋ยวเอาแคทเพาไว้ตรงนี้บวก 25% น่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วเดี๋ยวเราก็เอาป้อมธนูเนี่ยวางไว้รอบๆทรัพยากรเริ่มไม่พอเอ้ยทำเป็นเล่นไปคุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ป่ะมันเดินเข้ามามันเดินมาเกือบถึงปราสาทของเราแล้วแสดงว่าพื้นที่ด้านบนของเราตรงนี้เนี่ยอาจจะออนแอร์เกินไปเป็นไปได้ฉะนั้นครับนักเวทเพิ่มเติมเข้าไปฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามีอะไรโกอินคัมเอ้ย
สวอร์มอันนี้เนี่ยน่าสนใจเอ้ยเดี๋ยวนะสวอร์มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมติเราเนี่ยสร้างพื้นที่ตรงนี้นะฮะจะทำให้มีโอกาสเจอโกมากขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบึงโอ้สองอันอย่างงั้นเหรอก็น่าจะคุ้มค่านะว่างั้นแล้วเดี๋ยวเราหาพื้นที่วางนักเวทอีกตัวนึงแล้วก็เดี๋ยวอาร์เชอร์วางตรงนี้อีกตัวนึงไม่ใช่ต้องบอกว่าเป็นเอลใช่เป็นเอลแล้วเดี๋ยวเรานั้นหาพื้นที่วางฟีซิ่งทาวเวอร์ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็แคทตาพาวตรงนี้อีก1จุดพร้อมกับบอมบ์อะตังหมดอุ๊ยแต่เงินเหลือเยอะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราหาพื้นที่วางออร่าดีกว่าเรามาวางออร่าเพิ่มเติมไว้ตรงนี้กันสักหน่อยนะคุณผู้ชมฮะแล้วไปเวฟต่อไปตัวอะไรวะเนี่ยค้างคาวอย่างงั้นเหรอข้างคาวตัวนี้มีความสามารถในการอะไรอ่ะฮะมันจะค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นมาเรื่อยๆนะซึ่งและยังไงแล้วยังไงแกไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่โอ้โหมันเข้ามาลึกเหมือนกันนะคุณผู้ชมฮะทำไปเล่นไปมีความรู้สึกว่าเหมือนมันจะเริ่มต้านทานไม่ไหวแต่เงินของเราเนี่ยเริ่มเหลือเยอะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเงินมันเหลือเยอะทั้งๆที่เราก็ไม่ค่อยได้สร้างทองคำซะด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะก็สร้างไปก่อนเดี๋ยวเงินมันก็ตามมาเองนะว่ากันไหมเอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่ก็ผ่านมา1นาทีแล้วเดี๋ยวนะอาจจะจบเวฟเฉยเลยวะผู้ชมเมื่อกี้ผมกดสตาร์ทเวฟไปแล้วมันไม่มีตัวอะไรบุกเข้ามาเลยน่ะอดหวาดมาแล้วเมื่อกี้มันไม่มีเว้ยแล้วมันก็จบเวฟไปแบบดื้อเลยผมก็งงอาจจะเป็นบั๊กอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะสร้างพื้นที่ในการขุดเหมืองของเราไปต่อฮะขุดเหมืองไอ้วางไม่ได้เว้ยมันติดอะไรวะเนี่ยสามอันตรงนี้ไม้หมดไม้หมดไม้เริ่มน้อยไม้เริ่มไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องเพิ่มพื้นที่ในการขุดไม้ตรงนี้มีไม้เอาคราวนี้หินหมดอีกเอาไว้ตรงไหนเนี่ยเอาไว้ตรงนี้1จุดแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะสร้างอาร์เชอร์ไว้ตรงนี้บวก 90% โอเคไม่มีปัญหาส่วนฟอร์ททาวเวอร์ตรงนี้และเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยก็จะสร้างสปีดตรงนี้สปีดเงินเราเหลือเอาสปีดไว้ตรงนี้บอกเลยว่าพวกแกต้านทานเข้าไม่ได้หรอกเพิ่มแม็กมานากันดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะแล้วไปเวฟต่อไปกันเลยเดี๋ยวเราเอานักเวทเพิ่มมาอีกตัวนึงตรงนี้นะฮะนักเวทเยอะๆไว้นะเป็นตัวเลือกที่ดีนะจริงไหมแล้วก็เดี๋ยวเอาแคทตาพาววางตรงนี้บอมบาร์เดียและเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรครับผมรู้สึกว่าผมเจอปัญหาแล้วคุณผู้ชมฮะเห็นหินของเราไหมหินของเราอ่ะมันน้อยมากมันน้อยจนไม่สามารถสร้างทะเลทรายเพิ่มขึ้นมาได้ปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเฮ้ยได้แล้วข่าวนี้ได้แล้วต้องรีบสร้างก่อนที่มันจะยิงหมดฮะคุณผู้ชมฮะเพราะเราสร้างไอ้แคทตาพาวเยอะใช่ป่ะแคทตาพาวเนี่ยมันเอาไปยิงกระสุนหมดนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบสร้างตอนระหว่างเวฟเพราะว่าระหว่างเวฟเนี่ยเมื่อหินมันแบบงอกขึ้นมาเนี่ยเราจะรีบขุดขึ้นมาแล้วเมื่อขุดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบใช้มันฮะเราต้องเร่งขยายเหมืองหินอย่างเร่งด่วนแล้วคุณผู้ชมฮะโอเลมันบุกมาอีกแล้วมันเดินเข้ามาแล้วเฮ้ยเรียบร้อยรอดไปได้รีบสร้างเหมืองหินเอ้ยกดผิดบัตรโถเอ้ยหิมะมันมาเฉยเลยบัตรโถจะสร้างเหมืองหินได้ไม่เป็นไรโอ้โหใช้ไม้เยอะมากไม้ไม่พอไม่เป็นไรอะโกเลมโผล่มาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวสร้างอันนี้ดูดมานาไว้ก่อนก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเอานักเวทมาวางไว้ตรงนี้อีก2ตัวใช้หินนี่ว่ะหินไม่มีไม่เป็นไรเอาฟีดทาวเวอร์มาแทนก็แล้วกันตรงนี้1ที่พื้นที่ให้อาร์เชอร์ลงสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเงินมันเหลือเยอะมากๆนะฮะเราต้องแบบเอามาใช้สร้างที่ขุดเหมืองสักหน่อยแล้วก็ขุดไม้ตรงไหนได้บ้างวะเนี่ยตรงนี้ละกันแล้วก่อนจะไปเวฟต่อไปสร้างพื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้วไปเวฟต่อไปกันเลยเดี๋ยวเก็บเงินสักนิดเพิ่มพื้นที่ตัวอะไรวะเห็ดอย่างนั้นเหรอเห็ดลอยได้บ้าไปแล้วเห็ดมาจากไหนเห็ดอันนี้ตายเพิ่มเลือดฮะถ้ามันตายมันจะเพิ่มเลือดให้กับสกูรอบๆตัวมันอย่างนั้นเหรอมาดูอันตรายมากเลยนะคุณผู้ชมว่าไงไหมมาดูอันตรายจริงๆฉะนั้นเดี๋ยวเรานะเนี่ยเพิ่มจอมเวทเข้าไปตรงนี้โอ้โหนั่นมันระเบิดเห็นไหมพอมันระเบิดมันมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ก็เท่านั้นแหละป้อมปราการของเราแข็งแกร่งเราสามารถสู้ไหวยังดีที่มันไม่ระเบิดและทำดาเมจรอบตัวและป้อมปืนของเราระเบิดหมดนะฮะถ้าป้อมปราการของเราระเบิดจากโดนดาเมจเนี่ยผมบอกเลยว่าหายนะเกิดขึ้นแน่ๆฮะตรงไหนมีหินมานาวางไปก่อนตรงนี้พื้นที่วางหินมานาบวกอีก2โอเคตั้งหมดพอดีแล้วเดี๋ยวเราแล้วเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยเชเดอร์นี้ดูน่าสนใจมากนะเขาบอกว่ามันจะโจมตีศัตรูใน Line of Attack หรือว่าในเส้นทางการโจมตีของมันแต่สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือหินนะฮะเราเอาเป็นแบบเพิ่มจำนวนหินของเราก่อนดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราไม่มีหินเนี่ยผมบอกเลยว่ามันคือจุดจบของบ้านเมืองของเราเว้ยใช่ไหม
ฉะนั้นไปกันต่อครับหรือว่าอยากให้จบเร็วๆถ้าอยากให้จบเร็วๆแล้วก็เราหยิบหินออกมาก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะว่ากันมาเอานักเวทมาวางไว้ตรงเอาบอมบาร์เดียดีกว่านะฮะยิงแบบโจมตีเป็นแบบวงกว้างนะฮะเน้นโจมตีวงกว้างกันสักหน่อยฮะและเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มการดูดมานาเพราะว่ามานาของเราเนี่ยยังไงก็ไม่พอคุณผู้ชมยังไงตอนนี้มานาของเราก็ไม่พอและนี่มันตัวอะไรกันอีกวะเนี่ยทำไมมันมีผีสีทองผีสีทองเฮ้ยใกล้ถึงตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยผีสีทองน็อกแบ็คโปรเจคไทล์แล้วก็โจเทเลพอร์ตไปข้างหลังอย่าบอกนะว่ามันเทเลพอร์ตเข้ามาที่ฐานของเราได้อะไรแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ผมบอกเลยว่าหายนะนะหายนะแน่ๆล่ะไหนดูอ๋อมันแวบออกมันแวบหนีเห็นไหมดูตรงเนี้ยเนี่ยถึงแม้ว่าจะมองยากก็ตามนะเราไม่สามารถเลื่อนกล้องได้ละเนี่ยนั่นแน่ทำเป็นหนีโอเคไอ้เดี๋ยวขยายไอ้เดี๋ยวนะเราขยายหิมะดีกว่าคุณผู้ชมฮะเพิ่มพื้นที่หิมะสักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะได้เพิ่มตัวดูดมานาตรงนี้แล้วก็ตรงต้องเอาไว้ข้างบนอย่างนั้นเหรออ่ะเอาไว้ข้างบนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเอานักเวทมาตรงนี้แล้วไปกันต่อครับเงินเริ่มเหลือละเงินเริ่มกลับมาละเงินเริ่มกลับมาละไม่ใช่เงินทรัพยากรโอ้โหอะไรวะเนี่ยจะรอดปะเนี่ยผู้ชมว่าจะรอดไหมจะรอดไหมดูมานาลดเป็นน้ำลดเป็นน้ำโอ้โหแต่ก็รอดมาได้นะเอาฟีทาวเวอร์มาซ่อนไว้ตรงนี้หนึ่งอันโอ้โหมาไม่พักเลยมาไม่พักเลยคุณผู้ชมเอาจริงถ้ามานาหมดเนี่ยเราอาจจะพ่ายแพ้ก็ได้นะเนี่ยทำไปเล่นฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเน้นเพิ่มพื้นที่มานาของเรากันสักหน่อยไหมว่าไงไหมถ้าสมมติเราเพิ่มพื้นที่ดูดมานาของเราตรงนี้และเงินหมดแล้วหรือว่าเราควรจะมีพื้นที่เพิ่มเงินใช่เรามีการเพิ่มเงินเนี่ยแหละทองคำเนี่ยแหละคือสิ่งที่เรากำลังฝันหาแต่ไม่มีหินไม่เป็นไรมาขุดหินตรงนี้บวก4โอเคบวก4ตรงนี้ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาขุดทองตรงนี้ฮะบวก2แล้วยังไม่พอบวกอีก2ตรงนี้เอาทองมาเยอะๆคุณผู้ชมฮะทองเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราแล้วเนี่ยเอานักเวทมาเอานักเวทมองหาจุดวางไม่เจอมองหาจุดวางไม่เจอได้อยู่มั้งได้อยู่แล้วเอาอะไรดีวะเนี่ยเอาแคทเพาไม่เอาไม่มีตังค์แล้วเอาคอสโมทาวเวอร์เดี๋ยววางมันธรรมดาไปเลยแล้วกันคุณผู้ชมวางเข้าไปตรงนี้เอาไว้เยอะๆครับไว้เยอะๆโอเคมานาหมดทำไงดีสั่งเพิ่มไม่ได้ด้วยมานาพอดีมันถึงแล้วมันมาแล้วมันเดี๋ยวมันถึงแล้วคุณผู้ชมโดนโจมตีดูเลือดตรงไหนวะเนี่ยดูเลือดตรงไหนวะเราคลิกดูไม่ได้เหรอว่าป้อมปราการของเราเนี่ยเหลือเลือดแค่ไหนโดนโจมตีไป2ทีเมื่อกี้รอดมาได้ไงวะเนี่ยนึกว่าตายไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้เรารอดใช่ไหมอ๋อนี่ไงเราดูเลือดตรงนี้คุณผู้ชมฮะโอ้เลือดเหลืออีกตั้ง21นะผมคิดว่าเราเนี่ยน่าจะรับการโจมตีได้อีกเยอะเลยล่ะอันนี้บวก3มานามาซะเลยนะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยจะต้องเก็บหอมรอมริดกับทรัพยากรสักหน่อยแล้วตอนนี้ทรัพยากรนี้ร่อยหรอสุดๆไปเลยเอาล่ะเพิ่มที่ตัดไม้สักหน่อยนะคุณผู้ชมฮะเราต้องมีการตัดไม้เพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าไม้เนี่ยไม่พอในการสร้างพวกที่ขุดพวกอะไรละและเดี๋ยวเราขยายพื้นที่ในการขุดเนี่ยมันเลื่อนจอไปไม่ได้หรอวะเนี่ยอ่ะมันติดแล้วใช่ไหมเนี่ยที่ขุดหินไม่พอโอเคทรัพยากรหมดไปกันต่อเลยมานาตรงนี้บวกมานาตรงนี้บวก1บวก2โอเคอันนี้ไลบรารีเพิ่ม XP ก็อยากได้ไหมก็อยากได้ขยายมาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเก็บหินไม่น่าได้เก็บละโจมตีพวกมันเข้าไปมานาไม่พอวะเฮ้มานาไม่พอเงินก็ไม่พอสร้างหินมานาทำไงดีวะเนี่ยทำไมผมรู้สึกสิ้นหวังจังเลยเนี่ยคุณผู้ชมรู้สึกไอ้มันมาแล้วมันเดินเดินจบตีไปโอ้โหมาขนาดนี้5 4 3 2 1และมันก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับชื่อเกมอะไรนะไม่ว่าชื่อเกมอะไรก็แล้วแต่นะน่าจะได้ยินกันต้นคลิปไปแล้วนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยเล่นกันจนติดลบจิตจนแพ้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันแล้วกันถ้าใครอยากดูกันอีกนะก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะไปก่อนนะบายจ้า